วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวที่ชื่อว่า Final Night กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวนี้นะครับผมจะเป็นค่ำคืนสุดท้ายของฮาวจอร์แดนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวนี้นะเป็นเรื่องราวต่อจาก Emerald Twilight นั่นเองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าหลายๆคนนั้นยังไม่เคยดู Emerald Twilight ใช่ไหมครับเราจะมี2ตัวเรื่องให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับ1คือกดปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็กลับไปดูนะครับผมอีกทางเลือกหนึ่งก็คืออยู่ดูต่อไปเลยครับผมซึ่งเราจะทบทวนเรื่องราวให้เบาๆนะครับซึ่งหากติดใจอยากรู้เรื่องราวก็ค่อยกลับไปดูทีหลังก็ได้ให้เวลาเลือก3 2 1โอเคเรามาเริ่มฟังเรื่องราว Emerald Twilight แบบสรุปกันสั้นๆก่อนดีกว่าครับผมเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามอนโกลหนึ่งในวายไลน์ของซูเปอร์แมนนะครับผมได้เข้ามาทำลายโคซิตี้ซึ่งเป็นเมืองของทาวจอร์แดนนั่นเองซึ่งไอ้เมืองนี้นะครับผมถูกทำลายจนหมดสิ้นราบเป็นหน้ากองเลยแต่ทาวจอร์แดนก็สามารถจัดการมอนโกลได้นะครับแต่ผลที่เหลือก็คือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยทาวจอร์แดนนั้นเสียใจและช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเขาก็เลยตั้งความหวังความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยสร้างทุกอย่างสร้างเมืองกลับมาใหม่ด้วยพลังของแหวนของเขาแต่มันก็เป็นเพียงพลังของแหวนนะครับผมไม่ใช่ของจริงและเมื่อฮาวจอร์แดนทำแบบนี้นะครับทาง OR ศูนย์ใหญ่ของกีแลนเทิร์นเนี่ยก็ยอมไม่ได้นะครับฮาวนั้นทำผิดกฎนั่นเองนำแหวนแลนเทิร์นมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับผมซึ่งแลนเทิร์นนั้นก็เรียกฮาวกลับไปแบบทำโทษนะครับแต่ฮาวคิดว่านี่มันไม่แฟร์เลยครับผมเขาทำดีมาตลอดทำไมเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมเขาต้องสูญเสียคนที่รักสูญเสียบ้านสูญเสียทุกอย่างไปเขาต้องการพลังที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่และพลังนั้นนะครับผมก็คือพลังแห่งความมุ่งมั่นนั่นเองฮาวเลยคิดว่าถ้าเขาเอาพลังจากแลนเทิร์นทุกคนมารวมกันเนี่ยเขาจะมีพลังที่สามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ได้ฮาวก็เลยไล่จัดการกีแลนเทิร์นไปทีละคนจนครบทุกคนนะครับผมไม่เว้นแม้แต่การ์เดียนหรือว่าซินเนสโตรเองก็ตามจากนั้นฮาวก็ได้พลังทั้งหมดของกีแลนเทิร์นมาและได้กลายเป็นวายไลท์ที่ชื่อว่าพาราแล็กกันเองครับผมแต่ด้วยความโชคดีของเรากีแลนเทิร์นนะครับแกนเต็ดหนึ่งในการ์เดียนสามารถรอดมาได้และเขาก็รอดมาพร้อมกับแหวนแลนเทิร์นวงสุดท้ายนั่นเองแกนเต็ดนั้นได้เลือกกีแลนเทิร์นคนใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือคายเลนเนอร์นั่นเองครับผมและนี่ก็คือจุดกำเนิดของคายเลนเนอร์นั่นเองครับและนี่แหละครับผมคือเรื่องราวของ Emerald Twilight นั่นเองครับผมซึ่งเรื่องราวก็ได้ผ่านมาจนถึงอีเวนต์ปัจจุบันนั่นก็คือ Final Night นั่นเองครับในตอนนี้เนี่ยฮาวจอร์แดนมีพลังมากมายมหาศาลแต่ถ้าว่าเรื่องราวนั้นจะตัดกลับมาที่โลกมนุษย์ก่อนนะครับผมในตอนนี้ฮาวนั้นได้ออกเดินทางมาในอวกาศเพื่อตามหาการแก้แค้นของเขานั่นเองแต่ถ้าว่าในตอนที่ฮาวนั้นออกไปนอกโลกเนี่ยครับผมวายไลน์พาราแล็กของเรากำลังไปแก้แค้นอยู่นะครับก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ในตอนนี้จู่ๆดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆเลือนหายไปนะครับผมมันเหมือนไม่มีอะไรบางอย่างกำลังดูดกลืนดวงอาทิตย์นี้เข้าไปและในเวลาต่อมานี่เองก็ได้มียานอวกาศลึกลับลำหนึ่งนะครับผมตกลงมาที่โลกซึ่งซูเปอร์แมนของเราและเหล่าของเพื่อนเนี่ยก็รีบบินไปดูในทันทีว่าไอ้นี่คือยานของใครแต่เธอว่าในตอนที่ซูเปอร์แมนไปถึงนี้นะครับผมเขาก็ได้เจอกับเอเลี่ยนประหลาดคนหนึ่งที่โผล่ออกมาจากยานเอเลี่ยนนั้นชี้ไปที่ดวงอาทิตย์แล้วเขาก็พูดภาษาแปลกๆออกมาในตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เอเลี่ยนคนนั้นพูดออกมาเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าบังเอิญนะครับมีหนึ่งในฮีโร่ของลีเจียนซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมสามารถคุยกับเธอผ่านจิตใจได้ซึ่งไอภาษาเอเลี่ยนที่พูดออกมานะครับผมได้สื่อความหมายออกมาว่าในตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะตายสิ่งที่กินดวงอาทิตย์กำลังจะมาถึงซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นนะครับผมก็เลยได้เกิดการเรียกรวบรวมเหล่าฮีโร่ในทันทีนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าดวงอาทิตย์ตายไปแล้วก็โลกของเราจะต้องสูญสิ้นแน่นอนซึ่งเหล่าฮีโร่ก็ได้รวมพลรวมพละกำลังรวมความรู้นะครับผมแล้วก็ได้ค้นพบว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าซันอีเตอร์หรือว่าสิ่งที่คืนกินดวงอาทิตย์เนี่ยครับเป็นพลังงานมืด นะครับผมซึ่งมันจะเดินทางในจักรวาลแล้วมันจะดูดกินทุกอย่างไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตามทุกอย่างที่ขวางทางมันจะต้องตายจะต้องถูกดูดกินไปหมดและในตอนนี้สิ่งที่ขวางทางมันอยู่ก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองครับดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆพวกเรามีเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงกันแล้วเหล่าฮีโร่นะครับจะนิ่งดูดายไม่ได้แล้วนะครับผมโดยภารกิจแรกของพวกเขาที่จะหยุดซันอีเตอร์นี้นะครับพวกของมิสเตอร์มิราเคิลเนี่ยครับผมก็ได้ใช้บูมทูคเทเลพอร์ตเข้าไปลองจัดการกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าซันอีเตอร์นี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลอะไรเลยแผนต่อมานะครับผมเหล่าฮีโร่ได้รวมพลังกันให้กีแลนเทิร์นนั้นสร้างลูกบอลขึ้นมานะครับผมแล้วฮีโร่ก็จะยิงพลังใส่ไปในนั้นเพื่อเพิ่มพลังงานให้มันร้อนเท่าดวงอาทิตย์เพื่อให้ซันอีเตอร์เนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจมาที่ลูกบอลนี้แต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ได้ผลนะครับผมและสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับโลกก็ได้ค่อยๆตกอยู่ในความมืด
ไม่ว่าฮีโร่จะทำยังไงก็ตามนะครับผมพวกเขาไม่สามารถหยุดเหตุการณ์นี้ได้ในตอนนี้โลกนี้นั้นไหลซึ่งแสงอาทิตย์แล้วโลกกำลังจะมืดมนไปซึ่งเมื่อฮีโร่ทุกคนตระหนักรู้ได้นะครับผมพวกเราทุกคนกำลังจะตายสิ่งเดียวที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือหาทางช่วยมันสินะและดูเหมือนว่าไวร้ายจะมาร่วมด้วยนะครับผมเล็กลูเทอร์นั้นตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเหล่าฮีโร่เพื่อหาทางแก้เรื่องราวนี้ให้ได้แต่ในตอนนี้นะครับเหล่าฮีโร่นั้นเหลือทางไม่มากนักแล้วพวกเขาต้องทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ไปก่อนช่วยคนจากความหนาวเหน็บช่วยคนจากความมืดให้ความอบอุ่นกับพวกเขาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงเข้าไปอีกนะครับซูเปอร์แมนนั้นเริ่มที่จะขาดพลังแล้วถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ซูเปอร์แมนก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนธรรมดามากนักหรอกทางฝั่งของพวกนักวิทยาศาสตร์นี่เองนะครับผมนำทีมโดยเล็กลูเทอร์นะครับก็ได้ส่งคายเรนเนอร์ขึ้นไปบนอวกาศส่งคายไปดูว่าไอสัตว์อีเตอร์นะครับผมมันได้ทำลายดวงอาทิตย์ไปหรือยังพวกเรายังมีความหวังอยู่หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อคายเรนเนอร์ไปสำรวจนะครับผมมันยังจะพอมีความหวังอยู่ครับสัตว์อีเตอร์นั้นไม่ได้ทำลายดวงอาทิตย์ไปดวงอาทิตย์นั้นยังคงอยู่ข้างในนั้นแต่ทว่ามันถูกปกคลุมด้วยความมืด นั่นเองครับซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆทุกเผ่าพันธุ์ทุกประเภทในจักรวาลในโลกนี้นะครับที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยก็พยายามจะช่วยกันหาทางช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่มีเวทมนต์เทพเจ้าหรือว่าสิ่งใดก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังคงไม่เป็นผลนะครับผมทุกอย่างยังคงตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่อยู่และในที่สุดนี้นะครับผมทุกคนก็เริ่มจะรู้สึกได้นะครับว่าหรือว่าเรื่องนี้นั้นมันจะไม่มีทางช่วยจริงๆพวกเราทุกคนกำลังจะตายซึ่งในขณะที่โลกนั้นกำลังสิ้นหวังอยู่นี่เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดขึ้นมาบนอวกาศนะครับผมในตอนนี้ไซบอร์กซูเปอร์แมนที่หนีออกมาจากโลกนะครับผมได้เข้าเผชิญหน้ากับพาราแล็กที่แสวงหาการแก้แค้นและแน่นอนครับผมพาราแล็กที่มีพลังของแลนเทอร์ทุกคนนั้นแทบจะไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้และไซบอร์กซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เขาเจ็บช้ำและแน่นอนครับผมพาราแล็กนั้นสามารถจัดการไซบอร์กซูเปอร์แมนได้อย่างง่ายได้ในตอนนี้เป้าหมายทุกอย่างของเขาได้บรรลุแล้วเขาได้จัดการไอ้คนที่มันได้ทำลายเมืองของเขาแล้วซึ่งฮาวจอแดนนะครับผมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่ซอดวอร์นั่นเองหรือว่ากำแพงสุดเขตของจักรวาลฮาวจอแดนนั้นได้คุ้นคิดถึงเรื่องต่างๆและได้นำมือไปจับที่ซอดวอร์นะครับผมแต่ทว่านะครับฮาวจอแดนไม่ได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นหินด้วยและในตอนนั้นเองคายเรนเนอร์ก็ได้ปรากฏตัวมาหาเขาฮาวได้โปรดเถอะในตอนนี้โลกกำลังตกอยู่ในหายนะพวกเราต้องการความช่วยเหลือของนายนะแต่ดูเหมือนว่าฮาวจะไม่ตอบอะไรนะครับไม่สิฮาวนายอย่าหันหลังให้กับโลกของนายโลกเป็นบ้านของนายนะพวกเราลองทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรกับเหตุการณ์นี้ได้ซึ่งฮาวก็บอกกลับไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าและด้วยความที่ว่าเขายังมีเรื่องที่เป็นปมด้อยในจิตใจเกี่ยวกับโลกของเขาอยู่นี่เองนะครับเขาได้ใช้พลังของเขาเนี่ยส่งคายเรนเนอร์กลับไปและพูดคิดอยู่ตัวคนเดียวจากนั้นนะครับผมเขาก็ได้วาร์ปกลับไปที่โลกไปดูว่าเหตุการณ์มันแย่ขนาดไหนซึ่งเมื่อดูเหตุการณ์แล้วนะครับผมฮาวก็ยังแอบคิดอยู่ในใจเลยบางทีเรื่องนี้มันอาจจะใหญ่เกินกว่าพลังของเขาก็ได้ซึ่งเขาก็ได้เทเลพอร์ตไปหาสหายเก่าของเขาอย่างกายการ์เนอร์แล้วก็ได้คุยกันบางอย่างนะครับผมกายฉันถามนายจริงๆนะทำไมนายถึงยังอยากเป็นฮีโร่อยู่ล่ะทั้งที่นายไม่ได้เป็นกีแลนเทอร์แล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีฉันก็คิดว่าฉันควรจะเป็นฮีโร่นะการเป็นฮีโร่นะมันคือการทำสิ่งที่ถูกต้องยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีพลังขนาดไหนไม่ว่าจะมีโอกาสขนาดไหนการทำดีนะมันคือการเป็นฮีโร่นะฮาวและด้วยคำพูดของกายการ์ดเนอร์นี่เองนะครับผมมันทำให้ฮาวนั้นฉุกคิดถึงอะไรบางอย่างได้ขอบคุณมากนะกายจากนั้นฮาวจอแดนก็ได้จากไปนะครับผมและในเวลาต่อมาฮาวจอแดนก็ได้เดินทางมาหาจอร์จสจ๊วตอดีตกีแลนเทอร์นั่นเองครับในตอนนี้จอร์จสจ๊วตนั้นตกอยู่ในสภาพพิการนั่นเองซึ่งจอยก็ต้องการที่จะรู้จักฮาวให้ได้ว่าทำไมล่ะฮาวทำไมแกต้องทำเรื่องพวกนั้นไปทั้งหมดทำไมแกต้องฆ่ากีแลนเทอร์ทุกคนด้วยแต่ฮาวนะครับผมไม่ได้มาเพื่อบอกคำตอบอะไรกับเขาหรอกเขามาเพียงแค่ต้องการช่วยเพื่อนของเขาเท่านั้นฮาวได้ช่วยจอยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปจุดหมายต่อไปและนั่นก็คือหลุมศพของโอลิเวอร์ควีนนั่นเองเขาได้เดินทางไปเคารพหลุมศพจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาแคลโรแฟลิสเพื่อพูดถึงเรื่องราวสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปพวกเขาได้จูบกันไหมครับสุดท้ายจากนั้นฮาวก็ได้อันตรธานหายไปนะครับในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมเหล่านักวิทยาศาสตร์และเหล่าฮีโร่ได้รวมตัวกันเนี่ยแล้วเขาก็ได้ตกลงกันว่าสรุปแล้วนะครับผมอีกไม่นานเนี่ยถ้าซันอีเตอร์กำลังดูดกลืนพระอาทิตย์เข้าไปต่อนะครับดวงอาทิตย์จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาขึ้น
ไอ้ซูเปอร์โนวาเนี่ยมันจะทำลายทุกอย่างไม่ใช่แค่โลกที่จะตกอยู่ในความเย็นแต่ไอ้การระเบิดของซูเปอร์โนวาเนี่ยมันจะทำลายทุกอย่างราบเป็นหน้ากองทำลายโลกให้หายไปซึ่งพวกเขาก็ได้คิดอุปกรณ์ขึ้นมาที่จะช่วยโลกนะครับผมแต่ทว่านะครับอุปกรณ์นี้มีแค่อันเดียวเท่านั้นและมันเป็นแค่วันช็อตเท่านั้นนะครับผมถ้าพวกเขาทำไม่สำเร็จแล้วก็ทุกคนก็จะตายมีโอกาสเดียวเท่านั้นซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็อาสาจะไปทำภารกิจนี้นะครับผมทุกคนก็ตกลงใจกันเรียบร้อยแล้วซูเปอร์แมนก็ได้ไปเขียนจดหมายบอกลาโลอิสเลแล้วนะครับผมว่าในบางทีเนี่ยเขาจะไม่รอดกลับมาก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าในตอนที่ซูเปอร์แมนกำลังไปเขียนจดหมายอยู่นี่เองเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมยานของซูเปอร์แมนนั้นได้บินออกไปก่อนที่ซูเปอร์แมนจะได้ขึ้นได้มีเด็กหนุ่มคนนึงจาก Legion of Superhero นะครับได้ขโมยยานของซูเปอร์แมนและบินขึ้นไปผมขอโทษนะทุกคนแต่ผมคิดว่าซูเปอร์แมนนะมีความหมายมากกว่าทุกคนซูเปอร์แมนไม่ควรจะตายแล้วซูเปอร์แมนควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องโลกใบนี้ผมอาสาจะเป็นคนทำเองในตอนนี้นะครับผมกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนนั้นปวดไปหมดพวกเขาจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีพวกเขาจะช่วยโลกได้ยังไงกันและเจ้าหนูน้อยคนนี้จะรักษาชีวิตอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองนะครับสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฮาวจอร์แดนได้เดินทางมาที่นี่และอาสาจะช่วยพวกเขาทุกคนซึ่งในตอนแรกเนี่ยแบทแมนก็ตกลงว่าไม่เอาเขาไม่ยอมให้ฮาวจอร์แดนมาช่วยหรอกแกทำลายโลกของแกแกฆ่ากีแลนเธอทุกคนไปนะฮาวแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะไม่เห็นอย่างนั้นนะครับซูเปอร์แมนคิดว่าฮาวจอร์แดนต้องการจะกลับตัวกลับใจจริงๆและเขาก็ยอมให้ฮาวจอร์แดนมาช่วยในเหตุการณ์นี้ซึ่งในเวลาต่อมานี้เองนะครับผมเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ยาของหนูน้อยคนนั้นดูเหมือนว่ายาทุกอย่างจะผิดพลาดไปหมดนะครับหนูน้อยคนนั้นกำลังถูกพลังของดวงอาทิตย์กลืนกินเข้าไปแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองฮาวจอร์แดนก็ได้โผล่มาช่วยเขาเอาไว้จากนั้นฮาวจอร์แดนก็ได้ใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นของกีแลนเธอทุกคนจัดการกับเจ้าสัตว์อีเตอร์นี้นะครับผมในวันที่สว่างสวัยที่สุดในคืนที่มืดที่สุดจะไม่มีปีศาจตนใดสามารถหลบเลี่ยงการมองของข้าไปได้เหล่าผู้ที่บูชาความชั่วร้ายเอ๋ยจงระวังพลังของข้าและในชั่วอึดใจนี้เองพลังแสงของกีแลนเธอร์ก็ได้แผ่สว่างทั่วท้องฟ้าทุกคนนั้นรู้ดีว่าดวงอาทิตย์จะกลับมาแล้วแต่เธอว่าดวงอาทิตย์ที่กลับมาส่องแสงอีกครั้งหนึ่งนั้นมันจะต้องแลกด้วยกีแลนเธอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวไฟนอลไนท์นั่นเองครับและสุดท้ายแล้วนี้นั้นโลกก็ได้กลับมาอยู่ในความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองนะครับผมหากผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยด้วยและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยครับผมก็ลองบอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย